สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะกลับมาพบกับพันชีพันชิตาเมธิภาชัยในรายการ Bangkok Happiness for All ซึ่งจัดขึ้นโดยกรุงเทพมหานครนะคะรายการของเราจะพาคุณผู้ชมและนักท่องเที่ยวไปเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวดีๆรวมถึงกิจกรรมที่น่าสนใจซึ่งจัดโดยกรุงเทพมหานครค่ะวันนี้พันขออนุญาตพาคุณผู้ชมมาตามรอยหนึ่งในสถานที่ที่ถูกเลือกสำหรับจัดทริปให้กับผู้โชคดีของรายการของเรากับที่นี่บ้านศิลปินคลองบางหลวงเขตภาษีเจริญมาดูกันค่ะว่าทำไมที่นี่ถึงถูกเลือกให้เป็นสถานที่ที่อยากให้ทุกคนมาเยือนค่ะปัจจุบันบ้านไม้โบราณริมคลองบางหลวงนะคะได้เปิดเป็นร้านขายของที่ระลึกร้านขายเครื่องดื่มและร้านหนังสือเพื่อที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวนะคะรวมถึงบ้านศิลปินแห่งนี้ซึ่งเป็นบ้านหลังสุดท้ายที่อยู่ตรงทางเดินแต่เชื่อไหมคะว่าบ้านหลังนี้เป็นหลังแรกที่เปลี่ยนให้ชุมชนเก่าแก่แห่งนี้กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวขึ้นชื่อของกรุงเทพมหานครค่ะเรามาสำรวจบ้านศิลปินคลองบางหลวงกันบ้างค่ะที่นี่เปิดบริการทุกวันตั้งแต่9โมงเช้าถึง6โมงเย็นเดิมนั้นบ้านเก่า2ชั้นอายุหลายร้อยปีหลังนี้นะคะเป็นบ้านของตระกูลช่างทองเก่าแก่ปัจจุบันเป็นสถานที่แสดงงานศิลป์และเป็นที่รวมตัวของศิลปินที่มาวาดภาพและมีภาพวาดจัดแสดงให้นักท่องเที่ยวได้ชมและเลือกซื้อกันได้ด้วยล่ะค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีร้านขายหนังสือร้านขายของที่ระลึกและร้านกาแฟให้คุณผู้ชมได้มานั่งพักผ่อนกันด้วยค่ะอีกหนึ่งกิจกรรมที่น่าสนใจของบ้านศิลปินนะคะคือการชมการแสดงหุ่นละครเล็กคลองบางหลวงคณะคำนายค่ะซึ่งผู้ที่ชื่นชมการแสดงแบบนี้นะคะสามารถเข้าชมฟรีวันละ1รอบเวลาบ่าย2โมงคุณผู้ชมมาชมกันได้ทุกวันนะคะยกเว้นวันพุธซึ่งงดการแสดง1วันค่ะและอีกมุมหนึ่งของบ้านนะคะซึ่งเป็นที่สนใจของนักท่องเที่ยวนั่นคือเจดีย์ย่อมุมไม้12ซึ่งตั้งอยู่บริเวณกลางบ้านค่ะคุณผู้ชมเชื่อไหมคะว่าเจดีย์องค์นี้เนี่ยเป็นเจดีย์ที่บอกบริเวณของวัดกำแพงเมื่อ300ปีที่ผ่านมาเพราะว่าบ้านหลังนี้สร้างขึ้นในบริเวณของวัดค่ะสำหรับการเดินทางมาบ้านศิลปินคลองบางหลวงนะคะคุณผู้ชมสามารถเดินทางได้ด้วยระบบล้อโดยรถเมล์ซึ่งผ่านหลายสายมากเลยค่ะเช่นสายท่า7 68 80 81 91โดยที่มาลงที่ปากซอยจรัญสนิทวงซอย3หลังจากนั้นก็ใช้บริการรถสองแถวสีแดงหรือมอเตอร์ไซค์รับจ้างมาลงสุดซอยค่ะสำหรับการเดินทางระบบเรือคุณผู้ชมสามารถเหมาลำขึ้นที่บริเวณปากคลองตลาดนะคะราคาก็ตกประมาณลำละ700บาทค่ะค่ะอีกหนึ่งกิจกรรมของบ้านศิลปินแห่งนี้นะคะคือการใช้เวลากับตัวเองนั่งชมวิวทิวทัศน์ริมคลองคุณผู้ชมท่านใดที่ชื่นชอบงานศิลปะแล้วก็ชื่นชอบบรรยากาศเก่าแก่บรรยากาศของชุมชนริมน้ำแบบนี้แนะนำให้มาที่นี่เลยค่ะคุณผู้ชมจะได้ทั้งความสนุกสนานและความรู้ไปพร้อมๆกันค่ะสำหรับคุณผู้ชมที่ชื่นชอบการท่องเที่ยวในกรุงเทพมหานครนะคะคุณผู้ชมสามารถที่จะร่วมแบ่งปันประสบการณ์การท่องเที่ยวของคุณให้กับเราได้รับทราบได้นะคะเพราะว่าคุณผู้ชมอาจจะเป็นหนึ่งในผู้โชคดีที่มีโอกาสไปร่วมทริปกับเราซึ่งจัดขึ้นถึง5ทริปด้วยกันค่ะกติกาจะเป็นอย่างไรนั้นไปชมกันเลยค่ะกติกาง่ายๆค่ะเพียงคุณผู้ชมเขียนถึงสถานที่หรือเส้นทางการท่องเที่ยวในกรุงเทพมหานครที่คุณผู้ชมประทับใจพร้อมบอกเหตุผลประกอบมาตามที่อยู่อีเมลด้านล่างนี้ทางรายการจะมีของที่ระลึกมอบให้กับทุกท่านค่ะนอกจากนี้นะคะเรายังทำการคัดเลือกผู้ที่โชคดีที่จะได้มีโอกาสไปร่วมทริปกับเราที่จัดขึ้นถึง5ครั้งด้วยกันค่ะกติกาของเราไม่ยากเลยนะคะแล้วก็กิจกรรมของเราน่าสนใจมากๆด้วยค่ะอย่าลืมส่งกันเข้ามาเยอะๆนะคะสำหรับวันนี้เวลาของเราหมดลงแล้วค่ะพบกับพันชีพันชิตาเมธิภาชัยและรายการ Bangkok Happiness for All โดยกรุงเทพมหานครได้ใหม่ในครั้งหน้านะคะสำหรับวันนี้พันขออนุญาตคุณผู้ชมนะคะมาพักผ่อนกายพักผ่อนใจที่นี่และพบกันใหม่ในครั้งหน้าค่ะสวัสดีค่ะรักกรุงเทพร่วมสร้างกรุงเทพกับหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัตรผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร